สู้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 เหนื่อยก็สู้นะคะแม่วันนี้นะคะเป็นอีกวันใช่ไหมควันต้องที่เงียบเนาะวันที่ไม่อยากเจอเลยวันที่เราไม่อยากเจอเลยนะคะแม่วันนี้ไม่หมานทั้งควันทั้งเจ๊หมื่นเลยนะคะแม่วันนี้เหนื่อยเลยสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมอยู่กับเราช่องฟังข้ามือนะครับนะครับวันนี้นะครับการทำงานของเราที่จะเงียบเหงามากๆเลยนะครับวันนี้นะครับดูข้ามือนะครับเดินอย่างที่มันยังไม่ได้กินอะไรเลยนะครับมาแล้วข้ามือแล้วมาเร็วๆๆเหมือนกินต้นมะขามเทศนะครับต้นหนามเป็นต้นหนามนะครับอากาศเงียบเหงามากๆเลยนะครับผมมาเลยครับมาเร็วมาเร็วนะครับผมในเจเงียบมากๆเลยนะครับเศร้ามากเลยยังไม่ได้เจอข้าวเหนียวเลยนะครับมาเร็วมาเลยครับมา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 เร็วมามาเร็วมาอาจารย์บุญชูของเราเหงาเหมือนกันนะครับอาจารย์บุญชูเหงาวันนี้เงียบจริงๆครับผมทำให้เงียบแล้วก็มันเหนื่อยนะครับผมมาขมือแล้วปะมาเร็วมามาเร็วมา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 เร็วเร็วมากินใบไผ่แล้วนี่ใบไผ่แล้วใบไผ่นี่ใบไผ่สวยมาแล้วมากินหญ้าไปก่อนนะครับผมไม่มีข้าวเหนียวให้กินวันนี้เงียบเลยนะครับท้องแห้งท้องเหี่ยวเลยเจ๊ของเราเป็นยังไงบ้างขมื่นวันนี้เหงาเลยนะคะแม่ๆทั้งเหงาทั้งเงียบนะคะเหนื่อยทั้งควานทั้งช้างนะคะวันนี้เห็นล่มนะคะควานโต้งก็นั่งพักเจ๊หมื่นก็ยืนเฝ้าควานโต้งของเรานะคะแม่ๆโอ้มีเสียงคำรามด้วยนะเหนื่อยก็สู้นะคะแม่วันนี้นะคะเป็นอีกวันที่ไม่ควรต้องเงียบเนาะวันที่ไม่อยากเจอวันที่เราไม่อยากเจอเลยนะคะแม่วันนี้เหนื่อยทั้งคำเมินเหนื่อยทั้งควันนะคะเราไม่รู้ว่าแม่ไปไหนหมดนะคะเข้ามาในหมู่บ้านนะคะเงียบทั้งหมู่บ้านเลยใช่ไหมควรต้องเงียบเราเข้ามาได้สามหมู่บ้านนะคะแม่เงียบมากๆเลยนะคะอากาศก็ร้อนด้วยนะคะเราก็จะพาเจ๊หมื่นออกพักแล้วนะคะดูนะคะเหนื่อยนะคะไม่ไปไหนเลยใช่ไหมยืนนิ่งเลยนะคะแม่
านทั้งควานทั้งเจ๊หมื่นเลยนะคะแม่ๆวันนี้เหนื่อยเลยหลบร่มค่ะเหมือนนะคะแม่มันมันโอ้พักสองยกแล้ววันนี้แล้วดิตอนนี้นะครับผมขัดผิวคันนะครับถูต้นไม้นะครับเจอต้นไม้ใหญ่ร่มเงาดีนะครับอันนี้เงียบเหงานะครับผมวันนี้เงียบเหงาก็รอนะครับรอให้คุณพ่อไปดูที่พักก่อนนะครับแล้วก็จะได้ออกไปพักดูที่มาของเราอันนี้บอกได้เลยว่าเงียบจริงๆนะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยโอ้ขมืนถูต้นไม้นะครับผมจะถูแรงเด้อขมืนเด้อต้องใช้คันมากนะครับผมดูครับคันมากโอ้มาเลยมาถอยกินกอไผ่เขาแล้วหิ้วใบไผ่หิ้วใบไผ่เติมพลังก่อนเนาะโอ้ยจูกินอะไรนมปังนมปังวันนี้คะแนนไม่ได้ครับแบ่งกับแบ่งขนมกันกินโอ้แบ่งขนมกันกินคนละก้อนน่าสงสารมากเลยนะครับก้อนเดียวกันกินสองคนโอ้สุดยอดเลยนะครับนี่ก็ซื้อน้ำแข็งเตรียมน้ำแข็งไปให้อมคนละก้อนเตรียมตัวออกพักแล้วนะครับผมเตรียมตัวออกพักแล้วเดี๋ยวให้ขมืนกินไม้ไผ่สักแป๊บนึงนะครับผมแล้วก็จะขึ้นรถเดินทางออกไปพักรอคุณพ่อไปดูที่พักก่อนนะครับว่าจะได้ที่พักอยู่ตรงไหนนะครับรถเราจอดอยู่ตรงนู้นนะครับผมยังไม่ได้ออกมาโอ้สาวสวยของเราเป็นยังไงบ้างวันนี้นะครับท้องแห้งท้องเหี่ยวเลยข้าวเหนียวก็ไม่ได้กินนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวออกไปกินหญ้านอกบ้านก็ได้นะครับออกไปกินหญ้านอกบ้านนะครับกินเอาขมืนสู้ต่อไปนะครับผมสู้ต่อไปเรายังมีพ่อแม่FC อยู่เคียงข้างเราครับเราไม่ยอมแพ้นะครับมีวันได้วันไม่ได้วันนี้ก็ถือว่าวันไม่ได้ก็ไม่ได้จริงๆเลยนะครับวันนี้ไม่ใช่ว่าไม่ได้แล้วก็ไม่แบบว่าไม่วันนี้ไม่ได้ก็คือไม่ได้สักคะแนนเลยนะครับไม่ได้เลยนะครับได้40คะแนนโอ้ได้40คะแนนทำยังไงจะได้ค่ากับข้าวถือขนมถือน้ำแข็งก็ไม่พอแล้วนะครับแต่ทุกวันที่ผมบอกว่าไม่ได้นี่ก็พอได้อยู่นะครับผมแต่ว่าวันนี้นี่ไม่ได้จริงๆนะครับทุกวันที่ว่าเราว่าไม่ค่อยหมานนั่นก็แสดงว่าพอได้นะครับแต่วันนี้ไม่ได้จริงๆเลยนะครับเงียบจริงๆนะครับหากินยากเลยเก็บใส่กล่องแล้วหมดเวลาสนุกแล้วสิเก็บใส่กล่องเดี๋ยวพรุ่งเดี๋ยวช่วงเย็นลุยต่อนะครับช่วงบ่ายลุยต่อตอนนี้เรามาถึงที่พักแล้วนะครับผมมาถึงที่พักไม่รู้ว่าได้อะไรทานนะครับผมพี่ความมุชูตำอะไรตำยานางตำยานางใบยานางใบยานางเอาทำอะไรทำกินทำกับแกงหน่อไม้แกงหน่อไม้อ๋อนี่ได้มาจากไหนครับแม่ควานคุ
ณยายในหมู่บ้านให้มายายให้มานะครับวันนี้เป็นวันเศร้าของเราขนาดกับข้าวก็ยังไม่ได้ซื้อเลยนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นมะละกอนะครับกำลังขูดมะละกอเพื่อจะตำนะครับที่เราซื้อก็คือหมูนะครับหมูจะมาใส่กับหน่อไม้นะครับหน่อไม้ก็ไม่ได้ซื้อนะครับโอ้อันนี้เป็นอาหารแบบประหยัดที่สุดนะครับอาหารประหยัดที่สุดหาคะแนนไม่ได้ก็กินแบบประหยัดนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูข้าวหมื่นนะครับอยู่อย่างไรนะครับในหมู่บ้านไม่ได้กินข้าวเหนียวมาดูว่าหญ้าอาหารของเขาอยู่ตรงนี้นะครับอุดมสมบูรณ์แค่ไหนนะครับถึงจะไม่ได้กินข้าวเหนียวแต่หญ้านะครับไม่เคยได้ขาดนะครับไม่เคยได้ขาดครับมาถึงข้าวหมื่นแล้วโอ้ดูครับหญ้าสวยมากๆเลยนะครับผมต่อให้ไม่ได้กินข้าวเหนียวก็ไม่เป็นไรนะครับก็ยังมีหญ้าเพชรนะครับนี่ครับเต็มไปหมดเลยนะครับกินให้หมดเด้อข้าวหมื่นเด้อกินให้หมดโอ้ดูครับให้ธรรมชาติบำบัดนะครับอุ่นใจนะครับผมแม่ๆทุกท่านทุกคนนะครับอุ่นใจร่มไม้ก็นะครับดูครับร่มเงาไม่ต้องห่วงนะครับว่าข้าวเหมือนจะได้โดนแดดนะครับร่มนะครับร่มเงาดีนะครับแล้วก็หญ้าดีนะครับผมดูนะครับต่อให้ไม่ได้ทานข้าวเหนียวเจ๊ของเราก็ไม่ผอมแน่นอนนะครับแม่ๆทุกท่านทุกคนผมสัญญาจะดูแลนะครับแล้วก็รักษาให้ปลอดภัยนะครับทั้งคนทั้งช้างเลยนะครับดูนะครับผมกินหญ้าอย่างอร่อยเลยช่วงเช้าไม่เป็นช่วงเช้าไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรารอช่วงเย็นเรารอช่วงเย็นว่าจะหมานหรือเปล่านะครับช่วงเช้าเงียบก็ออกมาพักนะครับช่วงเช้าเงียบก็ออกมาพักรอช่วงเย็น16 นาฬิกาถึงจะได้ทำงานนะครับผมช่วงนี้พักผ่อนนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแม่ๆทุกท่านทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับข้าหมื่นนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ